ลางคืนนอนสะท้อนอาวรอ่อนไหวดวงใจสะท้านสะเทือนเลือนลางใจลอยคอยคิดจนตาสว่างอารมณ์ลอยความเริ่มแรกสุดเลยคือเราต้องการเพลงของจรัญที่เป็นเพลงไทยนะครับเพราะว่าพอไปฟังเพลงจรัญจริงๆเขาจะเป็นภาษาล้านนาภาษาดั้งเดิมของเขาจริงๆซึ่งเพลงปีศาจราตรีที่เราเลือกมานี่เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ดูจะใส่อะไรลงไปได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ดูทดลองที่สุดในอัลบั้มก็เลยแบบว่ามาคุยกันเนาะว่าแบบเออแล้วถ้าเกิดจะทำยังไงให้มันแบบมันแตกต่างไปจากเดิมเงี้ยทำยังไงให้มันดูล้ำไปเลยเงี้ยครับเปลี่ยนแบบของสำหรับ2021อะไรเงี้ยตอนเลือกหาเพลงไปก่อนเรื่อยๆฟังครั้งแรกก็แบบเราจะทำประมาณนี้ก็แบบมันก็นึกภาพออกเลยว่ามันจะเป็นประมาณนี้มันจะเฉียดๆกับแนวของวงด้วยครับเธอเห็นอะไรอยู่ในใจดวงน้อยชีวิตที่เลื่อนลอยดุดเรือไร้พายค้นหาแสงสว่างท่ามกลางวันคืนเลวร้ายเราอยากลองอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่เป็นอะไรที่มันต่างจากสิ่งที่เคยทำอยู่เพลงที่เคยทำดนตรีที่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบแนวทางที่แตกต่างอยากได้เพลงที่มันรู้สึกว่ามันเข้ากับสิริมงคลแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างจริงจังเข้ากับสังคมยุคใหม่แล้วก็มีความดาร์กในตัวเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอ้ยมึงลองฟังเพลงนี้ดูเพลงนี้คนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเป็นเพลงที่ดีเพลงนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยไปฟังนะครับพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเพลงนี้มันเป็นเพลงที่หน้าบีที่เป็นหน้าบีจริงๆจะยากในขั้นตอนที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันโดดจากเวอร์ชั่นเดิมด้วยแล้วก็จะทำยังไงให้มันเป็นสิริมงคลด้วยแล้วก็ทบไปอีกชั้นนึงก็คือจะทำยังไงให้มันหลุดจากสิริมงคลแบบเดิมอีกลองคิดให้ดีเพราะว่าเมียวเมียวมูมูเขาเป็นอาจน่าจะมาจากภาษาไทยใหญ่อะค่ะเรามาตีความหมายให้มันลึกลงไปอีกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเริ่มจากการอ่านความหมายก่อนจะเลือกเพลงด้วยไอเพลงนี้เนี่ยมันมีท่อนอย่าเมียวเมียวใช่จะดีทุกคนโลกวุ่นวายวกวนเกิดคนทำร้ายคนเพราะความเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือโลกของเรา2คนเนี่ยฉันและเธอเนี่ยสวยงามนะแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นแต่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้สวยงามเหมือนโลกที่เราอยู่กับ2คนนะมันไม่ใช่เพลงรักที่มีมิติเดียวแค่จีบกันแล้วท่อนที่ผมชอบอ่ะมูมูอยากจะมีปีกแข็งแรงโบกบอยบินเสรีจะไปเยือนฉิมพลีทิพย์สถานผมก็เลยอิมเมจินภาพเพลงนี้ขึ้นมาเป็นว่า2คนเนี่ยเค้ากำลังหลบหนีขนบธรรมเนียมเดิมๆโดยการหนีตามกันก็เลยได้เป็นดนตรีอย่างที่เล่นไปครับมันก็จะดูจริงจังขึ้นเข้มข้นขึ้นกว่าต้นฉบับได้เธออ้อนวอนจะเป็นพรก็ได้ก็คือเราเคยอยากได้ให้มันมีโชว์แบบเป็นอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้อยู่แล้วอะไรพอมันเข้ามาในจังหวะนี้พอดีที่เป็นเพลงที่เราทำขึ้นมาพอดีก็เลยแบบมีความรู้สึกมันน่าจะเข้ากันดีอะไรเงี้ยครับน้องเขาไปตีโจทย์จากเพลงเลยครับที่แต่ที่คุยกันว่าจะแสดงเป็นสตอรี่อะไรยังไงเงี้ยครับก็ถือว่าให้อิสระกับน้องเขาเลยครับอันส่วนตัวผมจะจำลองโลกขึ้นมาโลกหนึ่งในหัวน้องแล้วก็แบบเห็นว่าเราอยู่ในห้องมืดๆห้องนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆให้ร่างกายมันสะท้อนภาพในหัวออกมาถ้าเราทำอะไรออกมาแล้วแบบว่ามันแบบค่อนข้างฉีกกรอบเดิมไปเยอะนิดนึงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเปิดหัวมาว่าเอ้ยดนตรีเชียงใหม่ในซีนแบบดนตรีของวงในเชียงใหม่หรือในไทยก็ตามเงี้ยมันก็มีแนวหลากหลายนะมีอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ให้ฟังนะไปอย่าหวั่นไหวใครกับกันมีดวงต
วรรค์ส่อง